ร่วมค้นโดยเอ็กโก้กรุ๊ปบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนผู้ป่วยที่มีศักยภาพที่จะมาหาหมอที่โรงพยาบาลได้นั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับยังมีผู้ป่วยอีกมากครับที่ไม่สามารถที่จะมาหาหมอที่โรงพยาบาลได้ด้วยสาเหตุต่างๆนานากันนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันสภาวะการนะครับแล้วก็เพื่อที่สามารถจะทำงานในเชิงรุกในเรื่องของสุขภาพในมิติอื่นๆได้อีกทางโรงพยาบาลท่ายางจึงได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆในพื้นที่จัดตั้งโครงข่ายในการทำงานในระบบสุขภาพอำเภอขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งครับโดยมีท่านนายอำเภอเป็นหัวเรือใหญ่มีอบต.สาธารณสุขอำเภอรพสต.และภาคส่วนต่างๆเข้ามาขับเคลื่อนร่วมกันแต่ว่าที่สำคัญก็คือได้ดึงเอาภาคประชาชนนะครับเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของสุขภาพในพื้นที่ด้วยนะครับเรามีเครือข่ายบริการเรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เราเรียกว่ารพสต.นะครับเรามีอยู่ทั้งหมด20แห่งนะครับ20พื้นที่ที่เราจะต้องดูแลโดยการที่โรงพยาบาลนี้เป็นพี่เลี้ยงนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยช่วยเราในการส่งเสริมป้องกันโรคไว้ก่อนแล้วก็จะต้องไปคัดกรองแยกออกเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับก็คือกลุ่มที่ยังปกติอยู่นะครับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็กลุ่มป่วยนะครับกลุ่มป่วยเราก็เข้าระบบรักษาพยาบาลที่คลินิก NCD ของเรานะครับเพื่อควบคุมโรคไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนส่วนกลุ่มเสี่ยงสูงอันนี้เราจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาชะลอในการที่จะเป็นโรคให้นานที่สุดแล้วก็กลุ่มปกติเนี่ยเราก็ต้องเสริมในเรื่องขององค์ความรู้ที่เขาควรจะมีนะครับเพื่อให้เขามีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในการดูแลตนเองที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแรงซึ่งเป็นด่านหน้าในการคัดกรองผู้ป่วยที่นี่มีโมเดลในการคัดกรองผู้ป่วยซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีชื่อน่ารักมากครับว่าโบแดงแสลงใจฟังชื่อแล้วหลายคนอาจจะอมยิ้มนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพของโบแดงแสลงใจการทำงานของโบแดงแสลงใจเป็นอย่างไรต้องไปดูกันครับเวลาผู้ป่วยมารับบริการเราใช้นวัตกรรมโบแดงแสลงใจนะคะซึ่งจะเป็นตัวที่แบ่งในเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวานกับความดันสูงเนี่ยเรามีการตรวจโดยการให้สีเนี่ยเพื่อผู้ป่วยเนี่ยจะได้แบ่งกลุ่มการรักษาอย่างถูกต้องแล้วก็การดูแลเนี่ยเราจะได้ตรงกลุ่มตรงเป้าหมายนะคะตรงในเรื่องของปัญหาด้วยนะคะทุกอังคารที่2ของเดือนเนี่ยก็จะมีการนัดหมายให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมารับการตรวจรักษาโดยเราจะเป็นการทำงานร่วมกันของเครือข่ายโรงพยาบาลท่ายางเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องตัวนี้เป็นจุดเจาะเลือดนะคะซึ่งในเรื่องของการเจาะเราจะได้ทีมจิตอาสาซึ่งได้รับการอบรมเชี่ยวชาญการเจาะเลือดนะคะต่อไปเป็นจุดที่2นะคะคือจุดในเรื่องของการตรวจคัดกรองชั่งน้ำหนักวัดความดันแล้วก็ในเรื่องของการซักประวัตินะคะจะมีเจ้าที่ของเราเนี่ยนะคะก็จะติดโบให้ผู้ป่วยนะคะว่าใครมีโบสีอะไรนะคะเช่นถ้าน้ำตาลต่ำกว่า125สีเขียวนะคะระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์125ถึง154จะเป็นสีเหลืองนะคะเคยได้หมดทุกสีแล้วหมอว่าบอให้ควบคุมแต่ป้าควบคุมไม่ได้เพราะป้าหิวถ้าเกิน155ขึ้นไปถึง182นะคะก็จะเป็นสีส้มถ้าสีแดงนะคะถ้าเกิน180ขึ้นไปถือว่าเป็นสีแดงต้องรอโมยใหญ่อะรอโมยใหญ่เลยจ้ะโมยใหญ่ตรวจเพราะน้ำตาลมากนี่แหละต้องกับชาก็เพื่อนแล้วถึงโบวันโบแดงอะ ในเรื่องของโบสีเขียวนะคะพอคัดกรองเสร็จปั๊บเนี่ยก็สามารถมารับบริการตรวจได้เลยโดยพยาบาลวิชาชีพของเราตรวจแล้วก็รับยากลับบ้านแต่ผู้ป่วยกลุ่มสีส้มกับแดงเนี่ยต้องได้รับการตรวจโดยแพทย์นะคะซึ่งกลุ่มเนี้ยเราจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะก็คือทำกิจกรรมด้านอาหารการออกกำลังกายแล้วก็การปฏิบัติตนโดยเราก็จะมีศูนย์ในเรื่องของการติดตามก็จะมีอาสาสมัครของเรานี่แหละติดตามผู้ป่วยที่บ้านมันจะลดภาวะแทรกซ้อนในเรื่องของไตตาแล้วก็เท้านะคะที่
จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีความพิการตามมาอย่างน้อยในเรื่องของโรคไตเนี่ยในช่วงที่เราทำนวัตกรรมโบแดงแสลงใจเนี่ยยังไม่มีผู้ป่วยเป็นโรคไตเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าผู้ป่วยของเรามีการคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นนะคะยาก็ลดลงแล้วมีคนไข้2คนที่ไม่รักษาเบาหวานโดยไม่ต้องใช้ยาเป็นการคุมโดยอาหารแล้วก็การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวผู้ป่วยเองนะคะนอกจากทำหน้าที่คัดกรองผู้ป่วยให้กับทางโรงพยาบาลท่ายางแล้วนะครับที่สำคัญก็คือว่ารพสตเครือข่ายนะครับมีหน้าที่ที่จะทำงานเชิงรุกในเรื่องของการดูแลสุขภาพในมิติต่างๆนะครับอีกหลายมิติในชุมชนนะครับร่วมกันกับอบต.ร่วมกันกับทางภาคประชาชนโดยมีทีมหมอครอบครัวจากโรงพยาบาลนะครับเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงซึ่งก็ไม่ได้ทำงานกันอย่างโดดเดี่ยวนะครับเพราะว่าที่นี่ได้รับการหนุนเสริมจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นพี่เลี้ยงช่วยถอดบทเรียนสำรวจทุนและศักยภาพในชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนงานและมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลซึ่งอบต.เองก็จะจ่ายสมทบทุนกองทุนนี้นะครับเป้าหมายที่สำคัญในการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ประชาชนในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้านในชุมชนหรือหน่วยบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดีเขาก็จะสามารถใช้ศักยภาพของตัวเองร่วมเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่แข็งแกร่งในการขับเคลื่อนชุมชนไปสู่สังคมสุขภาวะได้ในที่สุดนั่นเองครับที่ตำบลบ้านในดงนะครับที่นี่มีนายกอบต.ที่มีบทบาทสำคัญเพราะว่ามีความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่นี่มีนวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนที่น่าสนใจแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับที่อื่นได้ในหลายๆเรื่องทีเดียวครับเนื่องจากว่าตอนนี้ตำบลของเราเนี่ยเริ่มจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างถาวรสถิติตอนนี้นะคะประชากรผู้สูงอายุเราอยู่ในร้อยละ15ครบ20เมื่อไหร่ก็จะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างถาวรถ้าเราไม่เน้นในกลุ่มนี้ก็จะทำให้เป็นภาระต่อลูกหลานซึ่งปัจจุบันสังคมไม่ว่าชนบทหรือว่าในเมืองมันจะเป็นสังคมเดียวก็คือลูกหลานต้องออกไปทำงานข้างนอกถ้าผู้สูงอายุไม่มีการช่วยเหลือตัวเองเนี้ยก็โอกาสเสี่ยงที่ว่าจะติดเตียงกับติดบ้านจะเยอะถ้าไม่ได้รับการดูแลฟื้นฟูสุขภาพตรงนี้ค่ะซึ่งในตำบลของเราเนี่ยจะมีการตรวจคัดกรองเบาหวานความดันอะไรให้ผู้สูงอายุโดยเรามีอสม.ร่วมอยู่ตรงนี้กิจกรรมหลักตอนนี้เลยนะคะที่มีการทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เห็นผลก็คือการลีลาดเขาจะมีกิจกรรมออกกำลังกายเดิมอยู่แล้วว่าพวกเต้นอาราบิกต่างๆพอดีผมก็เคยไปพบกลุ่มทางชะอำเขามีการลำวงลีลาดอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ประสบผลสำเร็จนะครับเขาได้รับรางวัลการออกกำลังกายของผู้สูงอายุผมก็เลยลงติดต่อทาบทามให้เขามาฝึกดูชาวบ้านในดงชอบป้าชอบมาแล้วได้ตาละดีชาวบ้านก็พอใจสนุกก็เลยทำกันมาเป็นกิจกรรมประจำการออกกำลังกายด้วยลำวงลีลาเขาจะมีการนัดรวมกลุ่มกันทุกเย็นนะคะมาเต้นลีลาเพื่อรักษาสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านในดงชอบลีลาหนึ่งมีผลทางด้านจิตใจคือการรวมกลุ่มกันพูดคุยกันทุกเย็นเนี่ยพอมาเจอกันพูดคุยกันเขาก็จะมีความสุขแล้วเพราะมาชมรมนี่ได้มาคนเลาะได้มาคุยกับคนนั้นคนนี้เปลี่ยนเป็นคนอารมณ์ดีขึ้นการเต้นเนี่ยมันจะช่วยทำให้เขาได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วยคลายกล้ามเนื้อช่วยให้ลดการบาดเจ็บของกระดูกตอนแรกป้าก็ขาแข้งไม่ดีพอมาออกกำลังกายมาลีลาดก็ดีขึ้นไม่ปวดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจเด็กมันเป็นโครงการที่ว่าผู้สูงวัยจะมาทำโครงการคู่กับศูนย์เด็กขอให้คนแก่เข้ามาอยู่ในตรงนี้ทีนี้พอทำแล้วก็เราก็จะถามความถนัดอย่างผู้สูงวัยในแอลในแอลนี่เขาก็มาทำมาให้เด็กๆคุณยายลอยนั่นเขาก็มาสานปลาตะเพียนคุ
ณยายเยียนกับคุณยายมาก็มาพับเรือแล้วคุณป้าหนูนี่เขาก็มาปั้นดินน้ำมันให้เด็กๆเรียบร้อยมาที่นี่ก็ช่วยทุกอย่างไม่ใช่แค่โรงเรียนนี้โรงเรียนใหญ่ก็เด็กก็ช่วยสอนหรือว่าจิตอาสาก็มาช่วยเด็กๆ ก็แบบเป็นคนรักเด็กมาตั้งแต่แรกชอบช่วยใครบอกก่อนบอกล่วงหน้าค่ะมาเลยลงไม่นับเลยต้องมาเราเห็นว่าโครงการนี้มันดีแล้วมันต่อเนื่องเด็กได้รับความสนุกสนานมีความสุขได้ปฏิบัติจริงเขาก็รู้จักคิดรู้จักซักถามพัฒนาการเขาก็ดีขึ้นผู้สูงอายุก็เหมือนว่าคลายเหงาเขามาอยู่ตรงนี้เขาคิดว่าเออคุณค่าเขายังมียังมาสามารถแบบทำอะไรให้เด็กๆได้อะไรเงี้ยนะไม่ได้เคยนึกว่าจะเอาอะไรตอบแทนฉันมีความสุขอยากมาทุกวันสดชื่นเด็กก็สดชื่นแล้วก็สดชื่นตามเด็กไปด้วยแหละแต่อยู่ตะบานตะบานมันเครียดอ่ะพอมาได้เห็นเด็กแบบนี้ก็มีความสุขดีการหนุนเสริมของรพ.สต.และอบต.บ้านในดงที่มีต่อกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุบ้านในดงต้องบอกว่าทั้งลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพนะครับนั่นก็คือนอกจากจะตอบโจทย์เรื่องของการดูแลสุขภาพทำให้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในบ้านในดงดีกันอย่างยิ่งแล้วนะครับพื้นที่นี้นะครับยังสามารถที่จะบูรณาการไปสู่เรื่องของคุณค่าในมิติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำให้ผู้เฒ่าผู้แก่รู้สึกถึงความมีคุณค่าในตัวเองทำให้เป็นการเชื่อมโยงระหว่างคน2รุ่นนะครับ2วัยและที่สำคัญก็คือยังสามารถสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้อีกด้วยครับ